่มเกาหลีเป็นนักร้องนะคุณผู้ชมเขาบอกหน้าตาหล่ออ๊อบป้ามากเลยอันยามาแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์เนี่ยหล่อนักร้องเกาหลีมนต์สิทธิ์คำสร้อยแล้วก็เราก็เทน้ำตาลใส่หน่อยเดี๋ยวก็จะน้ำตาลค่ะท่านผู้ชมผมชื่อโรสขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยิ่งสุขสโมสรคุณผู้ชมวันนี้ขออนุญาตเถอะพิธีกรคนสวยไม่ออกไปข้างนอกเพราะว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ PR เขาบอกว่าจะมีคนมาสมัครเรียนให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ต้อนรับเขาหน่อยนึงเขาจะไปเป็นเชฟที่ต่างประเทศก็เป็นหนุ่มเกาหลีเป็นนักร้องนะคุณผู้ชมบอกหน้าตาหล่ออ๊อบป้ามากเลยแค่จะยิ้มสักคุยเขานี่ก็ซ้อมภาษาเกาหลีไว้เยอะอันยองอันยองอาเซย์อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอันยองมาแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์เนี่ยหล่อนักร้องเกาหลีมนต์สิทธิ์คำสร้อยมนต์สิทธิ์คำสร้อยเป็นนักร้องลูกทุ่งแนวอีสานชื่อดังมีลูกคออันเป็นเอกลักษณ์จนได้ฉายาลูกคอ9ชั้นเริ่มโด่งดังมาจากเพลงขายควายช่วยแม่และทะยานขึ้นถึงขีดสุดจากเพลงสั่งนางและจดหมายผิดซองแม้ภาพลักษณ์ภายนอกจะไม่ใช่จุดขายแต่น้ำเสียงที่โดดเด่นทำให้ในอดีตดาวดวงนี้ทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าจนกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศเขาบอกว่าเป็นหนุ่มเกาหลีแล้วเธอไปไหนมาผมอยากจะมาเรียนทำอาหารร้องเพลงไม่มีคนฟังแล้วเหรอก็ร้องอยู่แต่ว่าบางทีทำอาหารผมทำแต่เดิมๆทำแต่ส้มตำเดิมๆเป็นนักร้องแก่ตกอับดังอยู่เพลงเดียวจดหมายแหกซองเลยผิดซองอาจารย์คำว่าแหกน่ากลัวมากแล้วมนต์สิทธิ์จะมาเรียนทำกับข้าวไปทำไมส่วนมากจะทำกับข้าวให้ลูกๆหลานๆเด็กๆกินไหนๆก็นานๆเราเจอกันทีอาจารย์เอานั่งมนต์สิทธิ์ฉันถามหน่อยสิเธอเข้ามาแล้วเป็นนักร้องได้ยังไงสมัยเป็นเด็กชอบร้องเพลงมากประกวดที่ไหนไปที่นั่นไม่ว่าจะเป็นรายการประกวดเคลื่อนที่ประจวบจำปาทองเนี่ยแล้วไปสมัครร้องเพลงอาจารย์ประจวบจำปาทองพอสมัครเสร็จปุ๊บก็ตกรอบได้ยาสีฟันโซเรกกับสบู่ยาจำปาทองกลับบ้านข้าร้องไม่ได้เพราะไม่ชนะทุกสถานีวิทยุไปสมัครไม่เคยได้เลยตกรอบทุกครั้งเลยโอ้ว่าแล้วถึงได้ไม่ดังจนถึงเดี๋ยวนี้ดังอยู่เพลงเดียวก็หากินได้ตลอดชีวิตมนต์สิทธิ์คำสร้อยก็มีแต่เพลงนี้เพลงเดียวที่ดังอยู่นั่นแหละจะหมายถึงซองสั่งนางขายควายช่วยแม่อะไรอย่างงี้แต่ก็ดังอมตะใครๆก็เรียนแบบไม่ได้เพราะว่าน้ำเสียงมันแบบเอกลักษณ์ครับอาจารย์ดังเพลงนี้มากเลยนะเนื้อเพลงใครแต่งเธอแต่งเองเหรออาจารย์สลาคุณวุฒิแต่งอาจารย์สลาคุณวุฒิที่แต่งเพลงจดหมายผิดซองแล้วก็ดังเลยแล้วขอโทษนะถ้าเธอไม่เป็นนักร้องเธอจะมีอาชีพอะไรถ้าไม่เป็นนักร้องก็คือเป็นชาวนาหรอแล้วก็เป็นผมนี่เป็นเด็กเสิร์ฟแต่ก่อนอยู่แล้วแล้วไปเสิร์ฟที่ไหนเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่มุกดาหารแล้วเธอมีครูสอนร้องเพลงไหมไม่มีฟังวิทยุ AM แบกเสาอากาศมีสายต่อวิทยุนั่งหลังควายถือแบกแล้วก็ร้องเพลงไปแม่มนต์สิทธิ์ร้องเพลงก็เพราะประสบการณ์ก็เยอะทำไมเธอไม่เป็นครูสอนเปิดสอนร้องเพลงลูกทุ่งมันไม่มีคนมาลงทุนให้ตรงนั้นแต่ถ้ามีคนลงทุนไม่ต้องลงทุนเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยเธอสอนฉันเนี่ยฉันก็จะร้องได้อยู่แล้วเนี่ยใช่สอนได้สีด่วนจังมันต้องสีรถด่วนอ๋อยาวไปเนี่ยอย่างเงี้ยเธอก็สอนฉันก็จ่ายตังค์แล้วเธอเอาค่าเรียนเท่าไหร่ล่ะไม่อย่างเงี้ยก็เปิดเป็นครูได้แล้วนะนั่งกันตั้งนานเนี่ยหิวข่าวบ่อันหิวอยู่อาจารย์เหรอแล้วเป็นหยังสีบ่กินมาจากบ้านล่ะโอ้ยกับเพิงผ้ามาเพิงผ้าอาศัยมานั่งกินกับอาจารย์นี่แล้วเออไปยังสิเบียดบังเพื่อนฝูงเนาะอุ้ยอาจารย์เขาบอกอีสานใดเนาะบาดเนี่ยไปยังสิว่าบ่ได้เป็นเคยอีสานมาเนาะเดี๋ยวข้าวครัวทำกับข้าวให้กินนะเออข้าวครัวกับข้าวดีกว่าชอบอะไรมะละเหรอเอามะละนี่แหละอาจารย์แต่อาจารย์จะทำมะละอะไรล่ะยกเว้นอาจารย์ห้ามทำของหวานมะละห้ามทำมะละที่ไหนทำของหวานได้จะบ้าแล้วเหรอเขาจะไปรู้แต่มะละทำไมกินมะละวะอุ้ยอาจารย์มะละเนี่ยมันทำให้ถ่ายเทดีขับถ่ายดีก็อย่างหนึ่งทำให้เรานี่หน้าตาสดชื่นแจ่มใสเวลากินแล้วหน้าตาจะไม่แบบไม่ง่วงนอนถึงเราตื่นเช้าก็จริงทำงานตรงโน้นมาตรงนี้อันนี้เราก็จะสดชื่นไปเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวให้มนต์เสร็จกินเราจะใส่มะละขี้นกกินเสร็จแล้วก็ลอยหน้าลอยตาแบบนี้ค่ะสักครู่เดี๋ยวนะ
เออพอเสร็จทำไมเธอต้องแก้มเป็นสีชมพูโอ้ยมาที่นี่มันต้องเป๊ะสิจ้าแก้มต้องสีชมพูมันไม่มีความจำเป็นนะเราเพื่อนกันจะต้องมานั่งแข่งมาขิงกันอะไรอย่างเงี้ยมารายการทักทีแหมจะมาแบบสมๆไม่ได้นะอาจารย์นะอ้าวเตาไม่ติดเลยเนี่ยแต่งหน้ามาพระอีแดดเนี่ยนะเตามันไม่ติดไม่เป็นไรไม่ติดก็ไม่เป็นไรเราอย่าไปซีเรียสกับเตากับเตาเรามาคุยกันดีกว่าเลยนี่มนเสร็จฉันถามแต่ทำไมเธอจู่ๆเธอก็ไม่กินเผ็ดเป็นคนอีสานต้องมักข้าวเหนียวใส่พริกของแซ่บๆแม่นบ่สมัยตะกอนเนี่ยกินอยู่ข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวดิมันสิอยู่ท้องเพราะมักเป็นนักห้องนักล่ําแล้วบัดนี้กินข้าวเหนียวมันไปลองเพลงมันลองบ่ดีหลีเป็นนักห้องแล้วกินข้าวเหนียวบ่ได้แต่ว่านักท้องมันลองเพลงบ่ออกพอเรามาเป็นนักร้องนี่มันเบาท้องดีกินข้าวสวยไงอ๋อนี่เพิ่งทราบนะเนี่ยหวานนิดนึงมั้ยผัดข้าวได้หมดผมกินได้หมดเลยพอดีแหละอันนั้นแหละไม่ถึงกับหวานเกินฉันว่ามนเสร็จจะต้องเป็นคนกินหวานใช่ดูสิอาจารย์แค่กลิ่นก็น่าอร่อยแล้วอาจารย์ใส่ผงชูรสเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยไม่มีอาจารย์นี่ไปใส่ร้ายตัวเองได้ไงสุรงชูรสอาจารย์ได้ใส่เมื่อไหร่ล่ะนั่นแหละผงชูรสไม่มีไม่ใช่น้ำตาลระดับอาจารย์ไม่เคยใส่ชูรสแบบอยากใส่ผงชูรสใส่แล้วไม่เชื่อไม่เชื่ออาจารย์จะมาใส่ร้ายตัวเองจะชอบหวานหวานนิดนิดหรือเค็มเค็มหน่อยหน่อยชอบออกหวานนั่นแหละอ่ะโอเคงั้นข้าวจานนี้ใช่เลยใช่ได้เราข้าวเสร็จแล้วสิ่งที่เขาอยากกินต่อไปฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเขาเป็นคนชอบกินมะระขี้นกชอบกินเพราะว่ามันเป็นยายาอะไรคือมันก้องขมมันทุกอย่างมันก้องขมมันเป็นยาหมดเลยอาจารย์กินแล้วมันเป็นยาระบายเป็นยาระบายก็จริงแต่ว่าเขาบอกว่าแก้เบาหวานด้วยนะเป็นเบาหวานเหรอไม่ใช่ไม่ได้เป็นเดี๋ยวก็ถูกตัดขาแล้วสิเป็นไม่เป็นแล้วกินทำไมก็คือกินกันไว้เฉยๆมันเป็นกันไว้ทำไมยังไงก็ตายอยู่ดีทำไมจะต้องคิดเยอะก็รู้อยู่ว่าตากอย่างน้อยก็ให้อายุประมาณ90 99ก่อนค่อยตายก็ได้เห็นไหมน่าอร่อยนี่ดูสิข้าวผัดกระเทียมของฉันน่ากินไหมมนต์สิจริงเนี่ยใส่กระเทียมสับกระเทียมเจียวปรุงรสนิดหน่อยเห็นไหมแต่ที่เขาเรียกว่าข้าวผัดกระเทียมให้กระเทยแรงไหมแรงไหมให้กระเทยกินอะไรนี้ได้ไม่ได้พูดให้อาจารย์นะพูดนิกเองข้าวผัดกระเทียมให้กระเทยกินแต่คนผัดผู้ชายค่ะกระทะเริ่มร้อนใส่กระเทียมพอหอมนะนี่มะระใส่มะระลงไปเหม็นเน่าแล้วอ่ะเหม็นเปรี้ยวมันยังไม่เหม็นเปรี้ยวหรอกมันอร่อยดีโอ้โหตายแล้วกินเข้าไปได้ยังไงไม่เข้าใจเลยอ่ะลูกเดียวก็จะแย่แล้วนะเธอทำไมเธอกินอะไรพิสดารอย่างเงี้ยปกติอาจารย์ไม่กินเหรอพูดถึงว่าไม่กินมะระกินแล้วมันดูขมไปสำหรับฉันมันไม่ขมนะมันอร่อยจริงเหรออร่อยกาแฟผมก็กินกาแฟดำก็ไม่มีกาแฟแดงกาแฟคือเหลืองนะอาจารย์ที่ยาวไปเรื่อยอาจารย์มันมีไอ้นี่มีอะไรอ้าวเธอเอาออกทำไมเปลือกมันมีแคลเซียมมีประโยชน์มันจะแคลยังไงมันก็ไม่น่ากินหรอกเปลือกไข่นะมันจะแคลขนาดไหนก็ไม่แคลหรอกอาจารย์เนี่ยแล้วก็เราก็เทน้ำตาลใส่หน่อยเดี๋ยวก็จะน้ำตาลค่ะท่านผู้ชมโอ้โหชูรสไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมเธอผัดละกันพริกไทยค่ะเราไม่มีผงปรุงรสใช่ไหมนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแต่ฉันว่าไอ้นี่มันน้อยไปอะไรน้อยไปคะอาจารย์เพราะมะระมันเยอะมากอันนี้คือน้ำปลาอย่าลืมนะท่านผู้ชมดูสโมสรยิ่งสักแล้วก็อย่าลืมนะยิ่งสักสโมสรยิ่งสักทำไมรสชาติแปลกๆเนาะมันจะกินได้เหรอมนต์สิทธิ์ท่านผู้ชมคะผัดไข่มะระขี้นกค่ะไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าด้วยนะคะท่านผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งค่ะกระเทียมเจียวด้วยค่ะฉันผัดให้ก่อนเธอชิมก่อนว่ามันเป็นยังไงเผื่อฉันจะได้เปิ้ลแต่มันจะร้อนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะอาจารย์เปล่าๆสิจัดให้แฟนๆที่กำลังชมอยู่นะคะท่านผู้ชมแซ่บบ่อร่อยแซ่บตาลหน่อยไหมกินตาลได้โหอีนี่บอกกลัวเป็นเบาหวานมันบอกกลัวเป็นเบาหวานแต่ใส่น้ำตาลเยอะแยะเลยบ้าจังเลยกระทะนี้น้ำตาลปลาเข้าไปครึ่งกิโลครึ่งเลยเหมือนอาหารไก่อาหารนกไงก็ไม่ไม่รู้อาจารย์นี่มันเป็นยาอาจารย์เหรอแก้โรคอะไรแก้โรคเบาหวานแก้โรคเบาหวาน
ที่เรากินหวานๆเนี่ยมันก็จะลบเลือนเกินกบอ๋อใส่มะระกินนกแล้วเราใส่น้ำตาลได้เยอะได้เยอะได้แล้วก็มัน มันฆ่าเบาหวานด้วยไงฆ่าเบาหวานด้วยไง อ่ะไปเราไปหาที่นั่งกินกันนะมะระขี้นกผัดไข่ใส่ไข่เยี่ยวม้าสูตรมนสิทธิ์เธอจะนั่งอมยิ้มอะไรเธอก็กินเสร็จไม่ใช่คืออาหารสุขภาพอันนี้ก็ฝีมืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำไม่ใช่เธอเป็นคนบอกเองใส่รสนี้แล้วเธอก็บอกแก้เบาหวานแต่เธอบอกให้ใส่หวานนิดหน่อยมะระกินนกมันจะทำให้เราแบบแก้เบาหวานด้วยอ๋อเหรอยังไม่สั่งให้กินใช่ไหมหรือว่ากินกินได้กินไปเถอะอร่อยไหมยังไม่ทันจะกินอ่ะทำเหมือนแบบเป็น professional นักชิมรับรีวิวอาหารอะไรอย่างเงี้ยมีออกหวานกลมกล่อมนิดๆมาบวกกับรสเค็มตัวนี้ออกมีรสเค็มเหรอโกหกคุณผู้ชมใส่น้ำตาลไปตั้งถ้วยหนึ่งมันหวานเค็มผสมกันแต่พอตัวนี้มันออกหวานเนี่ยมากินกับตัวนี้มันทำให้อร่อยอร่อยจริงๆไม่ได้โกหกนะอาจารย์อยู่บ้านไม่ทำกับข้าวเองแล้วอยากกินแต่อาหารสุขภาพทำไงไปซื้อหรอกเดี๋ยวบีบปากให้ข้าวทะลักออกมาเลยส่วนมากเนี่ยผมจะทำเองเอาเลยแล้วทีนี้เวลาผมอยากจะกินอย่างเงี้ยผมก็ซื้อน้ำพริกกะปิมาแล้วก็มะระมาต้มมะระมาสับมาผ่าครึ่งผ่าครึ่งแล้วก็ล้างก็กินดิบเลยแค่นั้นเองปลาทูไม่ซื้อจะไม่ค่อยมีจะไม่ค่อยกินไม่มีเงินซื้อปลาทูไม่ใช่อาจารย์มีเอาอยู่มีจนขนาดน้ำพริกกะมะละมีอยู่เขาก็บอกว่าเธอมีเงินเหลือเยอะแยะพอมีอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้กับเยอะแยะมากมายหรอกกี่ร้อยล้าน500บาทก็ยังดีเถอะแม้เธอพูดอย่างกับฉันน่ะจะยืมเงินเธอไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกก็พูดสิมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็เพราะมันไม่มีแล้วแหละถึงบอกว่าจะให้อาจารย์ไงมนต์เสร็จแก่แล้วจะอยู่ยังไงอ่ะวัยแบบพวกเราอ่ะบางคนก็ต้องเต็มตัวนะลูกหลานอยู่ด้วยไม่ได้อะไรเงี้ยเขาต่างคนต่างมีภาระเธออยู่คนเดียวได้ยังไงคือชอบอยู่คนเดียวเพราะว่าคือหนึ่งเราเป็นคนที่แบบว่าเวลาอยู่คนเดียวแล้วมันก็โดดเดี่ยวมีความสุขเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาแล้วก็มีเด็กอยู่ด้วยคนสองคนอะไรเงี้ยเด็กมันมีจริงแต่ไม่ใช่ว่าเด็กแบบเราเลี้ยงแบบอย่างนั้นเราเลี้ยงแบบยังไงเรามีเด็กในซอยนั่นแหละลูกชาวบ้านอยู่ในซอยนั่นแหละคนรู้จักเขาฝากด้วยนะเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่อยู่อนุบาลจนเข้ามาอยู่ด้วยตั้งแต่อนุบาลจนโตตอนนี้อายุ17สำหรับเรื่องว่ามีคนพูดว่าเลี้ยงเด็กผู้ชายอย่างงู้นอย่างนี้ว่าอย่าไปเชื่อเขาก็เลี้ยงจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าเลี้ยงอย่างนั้นก็ช่างเขานะใครจะพูดยังไงแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยสนใจมนสิทธิ์อยากให้มนสิทธิ์อ่ะเขียนชื่อเมนูแล้วก็บอกว่าอร่อยมากตามที่พูดอ่ะแล้วก็เซ็นชื่อเป็นที่ระลึกได้เลยวันนึงนะฉันนั่งมองจานที่มีลายเซ็นฉันก็คิดถึงเมนูมะระเนี่ยเขียนเราได้ป่ะค่ะขอบคุณมากขอต้อนรับคุณมนสิทธิ์คำสร้อยเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งสุขก็มีขนมอร่อยอร่อยฟรุตเค้กฟรุตตามิน่ามอบให้กับคุณมนสิทธิ์คำสร้อยรับประทานนะคะขอบคุณครับสนุกไหมรายการของเราคุณผู้ชมอย่าลืมรับทุกวันศุกร์นะครับเที่ยง25นาทีกับยิ่งสุขสโมสรช่อง7 HD สัปดาห์หน้าจะเป็นใครติดตามนะเดินไปก็เห่าไปหาเพื่อนหมาไม่เจอวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปยิ่งสุขสโมสรกับบรรดาเพื่อนหมาตัวใหญ่ๆอุ๊ยบางส่วนเองนะคะอาจารย์ทำไมเขาปล่อยเชือกออกมาล่ะนั่นเชือกรถเฮ้ยนี่ลูกคือนะอาจารย์นี่ลูกเหรอโอ้ my godอย่าลืมนะวันศุกร์นี้เที่ยง25นาทียิ่งสุขสโมสรกับฟาร์มหมาเอเชียบิ๊กด็อกช่อง7 HD